อั่วปูอ่องอั่วปูอ่องเป็นเมนูใหม่นะฮะใส่ไอเดียของจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นภาพมันไปแล้วใช่ป่ะไปดูกันเต็มๆเลยครับว่าจะน่ากินกันขนาดไหนนี่คุณแม่ครัวร้านนงพันไส้อั่วนะฮะช่วยกันเตรียมวัตถุดิบหลักในการทำอั่วปูอ่องนะฮะมีทั้งเนื้อปูนามันปูนาหมูบดพริกแกงนะครับเขานำมาคลุกเคล้ากันนี่แยกกันเลยนะแยกส่วนกันทำไปเธอมีหน้าที่อะไรเธอทำกันไปนะครับนี่นะฮะนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับแล้วก็หยอดลงในกระดองปูม้านะครับนำไปย่างในเตาถ่านฮะพอสุกแล้วหน้าตาอั่วปูอ่องจะออกมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันอันนี้อยู่ในช่วงของการใส่ส่วนผสมนะครับหลายๆคนขั้นตอนการทำขั้นตอนการทำครับคนไปนะเดี๋ยวฉันปรุงไปอันนี้การหยอดแล้วหยอดแล้วแป้งหยอดไปในกระดองปูแบบนี้นะครับค่ะนะฮะเดี๋ยวจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงแต่คุณอนงพันธ์โคสิทธิ์สกุลชัยเจ้าของร้านไส้อั่วขึ้นชื่อนี่ออกมาเป็นแบบนี้ลูกแป้งนี่กำลังหยอดอยู่นะค่ะหยอดอยู่ยังไม่มายังไม่มาเดี๋ยวบอกกันก่อนเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไส้อั่วเนี่ยนะขึ้นชื่อของเมืองเชียงใหม่นะฮะซึ่งเคยคิดค้นเมนูไส้อั่วเห็ดท็อปเล่าว่านะครับพอหมดฤดูเห็ดท็อปก็มีแนวคิดอยากจะสร้างสรรค์เมนูแปลกใหม่แล้วก็ตอกย้ำความอร่อยของอาหารเหนือให้ได้นะครับเห็นว่าอ่องปูนาเนี่ยซึ่งใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นน่าจะได้รับการยกระดับก็เลยนำมาผสมผสานกับไส้อั่วดูสิค่ะซึ่งทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วจึงเริ่มคิดค้นแล้วก็ปรับปรุงสูตรมานานกว่า3เดือนนะครับใช่ค่ะจนกระทั่งนะคะได้รสชาติกลมกล่อมลงตัวมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่เหมือนได้กินอ่องปูนากับไส้อั่วในคำเดียววัตถุดิบหลักก็คือเนื้อปูนากับมันปูนาที่รับซื้อจากเกษตรกร3อำเภอของเชียงใหม่นะคะเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนำมาบดแล้วก็คั้นกรองเอากระดูกระปูกระดองปูออกกระดูปองกระดองปูออกนะคะจากนั้นเนี่ยนำมาคลุกเคล้ากระดูปองกระดองปูน่ารักว่าเออปวดไงปวดไงไม่เครียดไม่เครียดนะคะเช้านี้นะมีแต่ของอร่อยนะจากนั้นเนี่ยนำมาคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดียวกันกับวัตถุดิบในการทำไส้อั่วมีทั้งเนื้อหมูและมันหมูบดนะครับน้ำพริกแล้วก็น้ำปรุงรสที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับรวมถึงใบมะกรูดสับอันนี้ขาดไม่ได้เลยต้นหอมสับผักชีสับนะครับเพิ่มเติมด้วยอะโวคาโดเข้าไปอีกใช่ค่ะนี่เมื่อผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็นำไปหยอดในกระดองปูม้าที่สั่งตรงมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีรองด้วยใบเตยเพิ่มความหอมย่างในเตาถ่านกะลามะพร้าวจนสุกแล้วก็มันเยิ้มเป็นครีมนะคะโรยหน้าด้วยไข่กุ้งดูคล้ายกับคานิมิโซะนะคะหรือมันปูปรุงรสของญี่ปุ่นนั่นเองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ดีกว่านะคะค่ะก็ออกมาเป็นไส้อั่วไส้อั่วปูอ่องคือทานคำแรกเราจะรู้ว่าเอาไส้อั่วไหมไม่ใช่นะคะพอทานเข้าไปอีกเอ้าไม่ใช่ทีแรกก็บอกว่าลูกค้าบอกว่าเอาไส้อั่วนี่คนที่ชิมนะคะก็ทานไปเอ้าไม่ใช่นี่ปูอ่องนี่แล้วแม่คัดสรรแต่วัตถุดิบที่สะอาดที่สดทุกอย่างเลยค่ะแล้วเรายังมีมันของอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยเขาจะเป็นไขมันฝ่ายดีที่ดีต่อสุขภาพของเราอะค่ะและสำหรับราคาอั่วปูอ่องเนี่ยนะครับขายชิ้นละ70บาทหรือ3ชิ้น200นะครับแพ็คสุญญากาศแช่เย็นให้ด้วยนะคุณส่งทั่วประเทศเลยนะครับถ้าสนใจรายละเอียดเนี่ยนะครับเข้าไปสอบถามข้อมูลไปดูกันได้เลยนะครับคุณเพิ่มเติมกันที่ Facebook นงพันไส้อั่วย่างนะครับหรือ LINE ID ฝากไว้ให้ด้วยนะครับมี LINE ID ด้วยนะครับก็คือนงพันฟู้ดครับนี่โอ้ย3เมนูไม่พลาดเลยนะ3ที่ในวันนี้นะจัดหนักจัดเต็มกันเลยนะปากท้องต้องรู้ของเราใช่